เรื่องราวของคนที่พบเจอวิญญาณในโรงแรมระหว่างที่เขาได้ไปทำงานที่กรุงเทพจนทำให้เขาต้องย้ายโรงแรมในคืนนั้นแต่แล้ววิญญาณกลับตามมาหลอกหลอนเขาทุกที่จนทำให้เขาแทบจะไม่ได้นอนและเขาต้องหาสาเหตุว่าวิญญาณตัวนี้มาจากที่ไหนกับเรื่องที่มีชื่อว่าตุ๊กตาชุดราตรีก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณนิดคุณนิดทำอาชีพเกี่ยวกับการขับรถมาหลายปีจนวันหนึ่งทางบริษัทต้องการทำวิดีโอเพื่อสาธิตวิธีการขับรถให้กับพนักงานคนอื่นๆเพื่อดูเป็นแนวทางโดยมีอาจารย์ประจำบริษัทคนหนึ่งเป็นคนคัดเลือกพนักงานที่จะไปขับรถในการสาธิตครั้งนี้อาจารย์เห็นว่าคุณนิดขับรถมานานมากแล้วและเขาก็เคยนั่งรถที่คุณนิดขับรู้สึกว่าคุณนิดขับรถได้ดีเลยเลือกคุณนิดมาเป็นขับรถในการถ่ายทำวิดีโอครั้งนี้เมื่อสรุปกันเสร็จเรียบร้อยทางบริษัทก็ได้ให้ทีมที่จะไปทำคลิปได้มีเวลาเตรียมตัว3วันก่อนที่จะมานัดเจอกันอีกทีที่กรุงเทพโดยวางแผนไว้ว่าจะใช้เวลาถ่ายทำ1วันและฉากในตอนกลางคืนอีก1คืนทำให้ทุกคนต้องนอนพักในกรุงเทพระหว่างนั้นคุณนิดก็ได้กลับไปที่ห้องเพื่อพักผ่อนให้เต็มที่ส่วนอาจารย์ก็กลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดเพื่อเตรียมวิธีการทำงานคุณนิดรู้จักกับอาจารย์คนนี้มาสักพักใหญ่แล้วทั้งสองคนค่อนข้างสนิทกันในระดับหนึ่งซึ่งก็มีหลายครั้งที่อาจารย์จะโทรมาเล่นกับคุณนิดแล้วก็ปรึกษาเรื่องส่วนตัวบ้างบางครั้งก็โทรมาคุยเพื่อหาวิธีการขับขี่จนเวลาผ่านไปเข้าวันที่2ของการพักผ่อนอาจารย์ได้โทรหาคุณนิดเขาบอกว่าช่วงนี้เขามีอาการแปลกๆเขาไม่ค่อยมีแรงรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวไปหมดซึ่งคุณนิดก็ได้ตอบไปว่าน่าจะเป็นเพราะอาจารย์เครียดจากการต้องทำวิดีโอยิ่งใกล้ถึงวันถ่ายแล้วแล้วก็บอกอาจารย์ว่าอย่าไปคิดมากเวลาผ่านไปจนถึงวันที่ต้องถ่ายทำวิดีโอทุกคนไปถึงสถานที่ตั้งแต่เช้าอาจารย์ก็เรียกทุกคนให้มานั่งประชุมว่าจะต้องถ่ายแบบไหนบ้างถ่ายมุมไหนบ้างโดยทุกครั้งที่ขับรถอาจารย์จะนั่งอยู่ข้างๆคุณนิดแล้วให้คนถ่ายขับรถตามมาจากด้านหลังอีกทีเวลาผ่านไปจนถึงช่วงเที่ยงตอนนี้ก็คุยกันลงตัวแล้วว่าจะเอามุมไหนบ้างทุกคนก็เตรียมตัวส่วนคุณนิดกับอาจารย์ก็ขึ้นรถเตรียมที่จะขับรถไปทุกคนเริ่มถ่ายทำกันไปเรื่อยๆตามที่วางแผนกันไว้คุณนิดสังเกตว่าอาจารย์มีสีหน้าแปลกๆตอนนี้เขาดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวาตอนประชุมก็พูดตะกุกตะกักแล้วพอนั่งในรถแกก็นั่งนิ่งๆไม่พูดอะไรสักคำซึ่งปกติอาจารย์จะเป็นคนมีนิสัยพูดเก่งแกมักจะชวนคุณนิดคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็ผ่านไปจนเกือบ4ทุ่มวิดีโอที่ถ่ายก็ได้ครบตามทั้งหมดที่อยากได้ทุกคนได้นำไฟล์วิดีโอมาเปิดเพื่อดูพร้อมกันแต่แล้วพออาจารย์ได้เปิดดูแกก็บอกว่ายังไม่ค่อยดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาเริ่มถ่ายกันใหม่อีกรอบทำให้คืนนั้นทุกคนต้องค้างคืนที่กรุงเทพก่อนคุณนิดไม่ค่อยคุ้นชินกับเส้นทางในกรุงเทพมากนักเลยขอให้อาจารย์เป็นคนขับเพื่อหาที่พักเพราะอาจารย์แกเข้ามากรุงเทพค่อนข้างบ่อยแต่ตอนนี้ลักษณะแกดูเหม่อๆแปลกๆแกขับรถไปเจอโรงแรมหนึ่งแล้วแกก็ขับผ่านไปจนไปเจอกับโรงแรมที่สองแกก็ยังคงขับรถผ่านไปอีกในตอนนั้นก็เริ่มดึกมากแล้วเวลาก็เกือบจะเที่ยงคืนจนสุดท้ายผ่านไปเจอโรงแรมที่3โรงแรมนี้ด้านหน้ามีลักษณะเป็นห้องหลายชั้นหลังโรงแรมจะมีห้องพักอีกแบบลักษณะคล้ายกับม่านรูดอาจารย์ขับเข้ามาที่หน้าทางเข้าของโรงแรมแกขับเข้าไปจนถึงหน้าล็อบบี้แต่แล้วอาจารย์ก็ขับเลยล็อบบี้ไป
แล้วอ้อมไปทางด้านหลังที่เป็นม่านรูดคุณนิดก็สงสัยว่าอาจารย์จะมาทำไมตรงนี้ก่อนที่อาจารย์จะวนรอบโรงแรมแล้วกลับมาจอดที่หน้าล็อบบี้ตรงจุดเดิมคุณนิดหันไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์จะขับวนทำไมเมื่อกี้ก็ผ่านหน้าล็อบบี้ตรงนี้ด้วยความที่ตอนนั้นแกดูลอยๆสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวแกก็ตอบมาว่าเอาเหรอเราผ่านมาตรงนี้แล้วเหรอก่อนที่แกจะเปิดประตูลงจากรถไปโดยที่ประตูก็ไม่ยอมปิดคืนรถก็ไม่ดับเครื่องจนคุณนิดต้องลงมาจากรถแล้วก็ไปดับเครื่องให้อาจารย์เดินตรงไปที่หน้าล็อบบี้แล้วก็เช็คอินห้องที่ได้จะเป็นห้องชั้น2พนักงานหยิบกุญแจมาให้พร้อมกับน้ำดื่มให้2ขวดแล้วก็ชี้ไปด้านบนพร้อมกับบอกว่าให้ขึ้นไปชั้น2แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปจะเจอห้องตามหมายเลขที่อยู่ในกุญแจซึ่งเขาได้แค่ชี้บอกแล้วก็รออยู่ด้านล่างไม่ขึ้นไปส่งที่ห้องพอคุณนิดกับอาจารย์ขึ้นไปที่ชั้น2ลักษณะด้านในโรงแรมขึ้นไปชั้นบนจะมีห้องโถงกว้างๆที่เปิดโล่งๆพอให้เห็นบรรยากาศข้างนอกเลี้ยวซ้ายไปจนเกือบสุดก็จะเจอกับห้องที่อาจารย์และคุณนิดนอนอยู่ในตอนนั้นอาจารย์ขอออกไปดูดบุหรี่ข้างนอกส่วนคุณนิดก็กำลังจัดเตรียมเสื้อผ้าก่อนที่เขาจะเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำเพื่อเตรียมตัวเข้านอนระหว่างที่เขาอาบน้ำเสร็จก็มีเสียงโทรศัพท์เข้าคุณนิดรีบเดินไปดูปรากฏว่าเป็นมือถือของอาจารย์สายที่โทรมาเป็นภรรยาของแกซึ่งแกน่าจะไม่ได้หยิบมือถือไปพอคุณนิดรับสายแล้วก็บอกว่าอาจารย์ไปดูดบุหรี่ข้างนอกเดี๋ยวเขาจะไปตามอาจารย์มาให้แล้วเดี๋ยวให้อาจารย์โทรกลับไปอีกทีจากนั้นคุณนิดก็หยิบมือถือออกไปจากห้องเพื่อเดินไปหาอาจารย์เขาเปิดประตูออกไปแล้วก็เดินมาที่ห้องโถงแต่กลับไม่เจออาจารย์อยู่ตรงนั้นเลยตัดสินใจลงไปที่หน้าล็อบบี้คิดว่าอาจารย์น่าจะลงไปดูดบุหรี่ข้างล่างเขาเดินหาอาจารย์อยู่ที่หน้าโรงแรมสักพักก็ไม่เจอเลยตัดสินใจเดินกลับไปที่ห้องระหว่างที่เดินกลับอยู่นั่นเองปรากฏว่าอาจารย์ยืนอยู่ที่ห้องโถงชั้น2แกกำลังยืนดูดบุหรี่อยู่คุณนิดเลยถามไปว่าอาจารย์มายืนดูดบุหรี่อยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้ผมเดินหาไม่เจอด้วยความที่สนิทกับอาจารย์อาจารย์เลยพูดกลับมาว่ากูก็ยืนดูดอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วนะกูเห็นมึงเดินผ่านลงไปข้างล่างก็ยังคิดอยู่ว่ามึงเดินไปไหนก่อนที่จะถามว่ามีอะไรคุณนิดเลยบอกว่าภรรยาแกโทรมาแล้วบอกให้แกโทรกลับหน่อยอาจารย์เลยดับบุหรี่ที่กำลังดูดอยู่แล้วเดินนำเข้าห้องไปคุณนิดได้แต่ยืนงงๆเพราะจำได้ว่าผ่านมาแล้วไม่เห็นอาจารย์จริงๆแต่เขาพยายามไม่คิดอะไรคิดว่าคงน่าจะไม่ได้สังเกตเองตอนนั้นเขากำลังจะหันไปหาอาจารย์เพื่อเดินตามหลังอาจารย์ไปแต่แล้วจู่ๆก็เห็นว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเดินตามหลังอาจารย์อยู่ผู้หญิงคนนี้ลักษณะผมยาวใส่ชุดราตรีสีเขียวๆยาวไปถึงพื้นแขนของเธอทั้งสองข้างไขว้หลังอยู่และมีเชือกสีขาวรัดไว้ด้วยความที่คุณนิดเป็นคนเจอเรื่องพวกนี้ค่อนข้างบ่อยเขารู้ทันทีเลยว่าผู้หญิงที่เดินตามอาจารย์อยู่นั้นไม่น่าจะใช่คนแน่ๆเขารีบเดินตามอาจารย์ไปเพื่อจะเรียกแต่ระหว่างนั้นตัวคุณนิดกำลังจะใกล้ถึงตัวอาจารย์คุณนิดเรียกอาจารย์อาจารย์แต่อาจารย์ก็ยังนิ่งเหมือนไม่ได้ยินเสียงระหว่างที่เขายังคงเรียกอยู่นั้นผู้หญิงคนที่อยู่ข้างหลังแกก็หยุดเดินคุณนิดถึงกับต้องหยุดตามเขาเห็นผู้หญิงคนนั้นค่อยๆหันหัวมาหาเขาช้าๆในขณะที่ตัวของเธอยังยืนหันหลังอยู่หัวของผู้หญิงคนนั้นหันมาจนสุดตอนนี้คุณนิดตกใจมากเขาทำอะไรไม่ถูกสีหน้าของผู้หญิงคนนั้นเลอะไปด้วยน้ำหนองดวงตาเธอแดงก่ำพร้อมกับลิ้นที่ยาวมาจนเกือบจะถึงคางในตอนนั้นคุณนิดขาสั่นทำอะไรไม่ถูกสีหน้าของผู้หญิงคนนั้นน่ากลัวมากน้ำหนองก็ไหลหยดลงพื้นตลอดเวลาเขากลัวจนเข่าทรุดนั่งลงไปกับพื้นถึงกับฉี่ราดเลอะเต็มกางเกงไปหมดเขาบอกว่าน้ำหนองที่หน้าของผู้หญิงคนนั้นไหลมาเยอะมากเยอะจนไหลเข้าไปในห้องแล้วเธอก็เดินผ่านประตูเข้าไป
ในตอนนั้นอาจารย์ก็กำลังจะเปิดประตูเพื่อที่จะเข้าห้องแล้วเขาก็หันมาเรียกคุณนิดไอ้นิดอาจารย์มองหาคุณนิดไม่เจอเขามองลงไปข้างล่างเห็นคุณนิดนั่งอยู่ที่พื้นแกก็ถามว่าไปนั่งทำอะไรตรงนั้นทำไมไม่เข้าห้องด้วยความช็อกคุณนิดได้แต่กระอึกกระอักพูดอะไรไม่ออกอาจารย์เลยดึงแขนเขาให้เข้าห้องแต่คุณนิดก็เอาเท้าเอามือยันไว้ไม่ยอมเข้าพร้อมกับพูดกับอาจารย์เสียงดังว่าไม่เข้าผมไม่เข้าผีอาจารย์ผีมันอยู่ข้างในยังไงผมก็ไม่เข้าเสียงเขาสั่นด้วยความกลัวตอนนั้นคุณนิดพูดเสียงดังมากผมไม่เข้ายังไงผมก็ไม่เข้าอาจารย์ก็พยายามดึงคุณนิดไอ้นิดมึงเป็นอะไรเนี่ยเข้าห้องได้แล้วตอนนั้นคนอื่นๆที่อยู่รอบๆห้องก็ออกมามุงดูกันเต็มไปหมดผมไม่เข้าอาจารย์มันอยู่ข้างในผีผู้หญิงมันอยู่ข้างในอาจารย์รีบลากเขาเข้ามาข้างในไอ้นิดมึงเข้ามาข้างในก่อนคนมามุงดูมึงเต็มไปหมดแล้วตอนนี้คุณนิดเริ่มรวบรวมสติได้เขาค่อยๆลุกขึ้นมองไปภายในห้องปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เขารีบเก็บเสื้อผ้าบอกกับอาจารย์ว่าอาจารย์ผมไม่อยู่แล้วผีหลอกผีผู้หญิงชุดสีเขียวมันอยู่ในห้องนี้ผมไม่อยู่แล้วอาจารย์อาจารย์ก็งงแต่เมื่อคุณนิดยืนยันว่าจะไม่อยู่แกเลยต้องเก็บเสื้อผ้าออกมาด้วยทั้งสองคนรีบลงมาชั้นล่างเจอพนักงานที่หน้าล็อบบี้เขาเห็นว่าทั้งสองคนรีบเก็บเสื้อผ้าออกมาเลยถามว่าพี่จะไปไหนนี่ก็ดึกมากแล้วนะอาจารย์เลยตอบไปว่าเดี๋ยวไปหาข้าวต้มกินข้างนอกก่อนที่พวกเขาจะรีบขับรถออกไปอาจารย์รู้อยู่แล้วว่าคุณนิดจะเป็นคนเจอเรื่องลี้ลับอยู่บ่อยครั้งเลยถามเขาไปว่าไปเจออะไรมาคุณนิดก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังแล้วบอกว่าที่โรงแรมนี้ต้องมีผีแน่ๆยังไงผมก็จะไม่นอนที่นี่อาจารย์เลยจำเป็นต้องหาห้องพักให้ใหม่ผ่านไปจนถึงอีกโรงแรมนึงคุณนิดบอกว่าไม่เอาโรงแรมนะอาจารย์ผมเคยฟังเรื่องผีมาเยอะจนสุดท้ายก็ไปจบที่บังกะโลแห่งหนึ่งลักษณะเป็นบังกะโลหลังเดียวๆรอบนี้คุณนิดจะเป็นคนเลือกสถานที่เพราะด้านหน้าบังกะโลเห็นว่ามีศาลเจ้าที่อยู่คิดว่าเจ้าที่น่าจะพอช่วยดูแลเขาได้เขารีบยกมือไหว้บอกกล่าวกับเจ้าที่ก่อนจะเข้าไปเช็คอินด้วยความที่ดึกมากแล้วคุณนิดต้องรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำใหม่อีกรอบเพราะกางเกงของเขาเต็มไปด้วยฉี่จากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้พอทำธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาเปิดทีวีเปิดแอร์ทิ้งไว้ตอนนี้สติของคุณนิดเริ่มกลับมาเต็มร้อยอีกครั้งด้วยความเย็นของแอร์และเสียงทีวีคุณนิดตั้งใจว่าคืนนี้เขาจะไม่นอนเขาจะนั่งดูทีวีอยู่บนเตียงเพื่อรอให้ถึงเช้าพอหันไปข้างๆก็เห็นว่าอาจารย์นอนหลับไปก่อนเขาแล้วบนเตียงคุณนิดจะนอนอยู่ริมซ้ายสุดของเตียงอาจารย์จะนอนอยู่ริมขวาสุดใกล้กับประตูเพราะกลัวว่าผีจะเข้ามาทางประตูอาจารย์ก็คงจะเห็นผีก่อนถัดจากเตียงของคุณนิดจะมีโต๊ะหัวเตียงขั้นอยู่ระหว่างเตียงกับกำแพงอีกทีเวลาผ่านไปไม่นานด้วยความเย็นบวกกับความเหนื่อยหนังตาคุณนิดเริ่มตกตาเขาเริ่มจะปิดคุณนิดเลยเปลี่ยนท่านอนตะแคงหันหน้าเข้าไปที่กำแพงสายตาก็มองไปที่ทีวีตรงปลายเท้าของเขาในช่วงที่เขาใกล้จะหลับหางตาของเขาก็เห็นอะไรบางอย่างที่ข้างเตียงคุณนิดค่อยๆหันไปมองช้าๆปรากฏว่าเจอหน้าผู้หญิงคนเดิมหน้าเธอเต็มไปด้วยน้ำหนองเธอค่อยๆโผล่หัวออกมาจากช่องว่างระหว่างเตียงจนหน้าแทบจะชิดกับคุณนิดคุณนิดตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกฉี่เขาราดเลอะกางเกงอีกครั้งผู้หญิงคนนี้แลบลิ้นออกมายาวตาของเธอก็แดงราวกับจะถลนออกมาข้างนอกเธอค่อยๆใช้มือจับไปที่ขอบเตียงแล้วก็มายืนอยู่ที่ข้างๆขอบเตียงตรงหน้าคุณนิดพร้อมกับหัวเราะเสียงดังคุณนิดช็อกมากจะขยับก็ขยับตัวไม่ได้จะร้องก็ร้องไม่ออกเขาได้แต่จ้องมองเธออยู่อย่างนั้นแล้วสักพักผู้หญิงคนนี้ก็ค่อยๆ คลานลงไปที่พื้นแล้วก็ตรงไปที่ตู้เสื้อผ้าคุณนิดเห็นเธอเปิดตู้เสื้อผ้าออกมา
แล้วคลานหายเข้าไปในตู้พร้อมกับปิดตู้เสื้อผ้าเสียงดังและนั่นก็คือความจำสุดท้ายที่คุณนิดจำได้ในคืนนั้นเพราะหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นเข้าตู้ไปแล้วเขาก็น็อกหมดสติไปเลยเวลาผ่านไปจนถึงเช้าเนื่องจากวันนี้ต้องถ่ายใหม่เกือบทั้งหมดทุกคนเลยนัดกันตั้งแต่6โมงอาจารย์รีบปลุกคุณนิดให้เขาลุกขึ้นเขาสะดุ้งตื่นความกลัวเขายังคงค้างอยู่ตอนนี้ตัวเขาสั่นทำอะไรไม่ถูกเขาบอกกับอาจารย์ว่าอาจารย์ผีผู้หญิงมันตามมามันเข้าไปในตู้เมื่อคืนอาจารย์มันตามเรามาเขาพูดตะกุกตะกักอาจารย์เลยบอกให้คุณนิดตั้งสติแล้วบอกว่าตอนนี้มันเช้าแล้วเราต้องรีบไปขับรถก่อนที่อาจารย์จะหันไปมองที่เตียงเห็นว่าฉี่เลอะเต็มไปหมดไอ้นิดมึงฉี่ลาดอีกแล้วเหรอเนี่ยเขาก็ตอบอาจารย์ไปว่ามันตามผมมาอาจารย์ผู้หญิงมันตามผมมาเขายังคงพูดตัวสั่นพอเริ่มตั้งสติได้คุณนิดก็รีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีเขาไม่อาบน้ำเพราะอยากออกจากที่นี่ให้ไวที่สุดในวันนั้นทั้งวันจากตอนแรกที่อาจารย์จะมีสีหน้าหมองคล้ำไม่พูดไม่จากลับกลายเป็นว่าอาจารย์ต้องมาคอยช่วยดูคุณนิดเพราะสภาพเขาตอนนี้เหมือนคนไม่ค่อยมีสติบางทีก็เลี้ยวผิดบ้างขับไม่ตรงเลนบ้างยังคงรู้สึกกลัวกับสิ่งที่เห็นมาเมื่อคืนนี้จนเวลาผ่านไปจนถึงช่วงดึกทุกคนเอาวิดีโอมานั่งดูกันอีกครั้งในตอนนี้ทีมงานที่ถ่ายภาพเขาดูแล้วก็เห็นว่าภาพค่อนข้างแย่มากกว่าเมื่อวานอีกพร้อมกับหันไปถามอาจารย์ว่าทำไมคนที่อาจารย์เลือกมาถึงขับรถแบบนี้แต่ด้วยความที่อาจารย์ก็เข้าใจคุณนิดเลยแก้ต่างไปให้ว่าเมื่อคืนมันมีปัญหาส่วนตัวนิดหน่อยทำให้เมื่อคืนมันไม่ได้นอนทางทีมงานเลยบอกว่าไม่เป็นไรให้อาจารย์ช่วยดูหน่อยก็แล้วกันพอทุกคนทำงานกันเสร็จเวลาตอนนั้นก็ค่อนข้างดึกทำให้ทุกคนต้องนอนกรุงเทพอีกคืนแล้วค่อยเดินทางต่อในวันพรุ่งนี้คุณนิดหันมาบอกกับอาจารย์เลยว่ายังไงคืนนี้ผมก็จะไม่นอนโรงแรมเด็ดขาดผมขอนอนบนรถนี้แหละจะปวดหลังจะยังไงผมก็จะนอนอาจารย์เลยบอกว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอวันนิดคุณนิดก็บอกว่ามันตามเรามาแน่ๆอาจารย์ถ้าไปนอนโรงแรมยังไงผมก็ต้องเจอมันอีกยังไงผมก็ยืนยันว่าจะนอนในรถอาจารย์มองที่หน้าคุณนิดเห็นว่าสีหน้าเขาดูกลัวจริงๆอาจารย์ก็เลยไม่ได้ว่าอะไรก่อนที่อาจารย์จะลงไปซื้อน้ำเต้าหู้มารองท้องในตอนดึกแล้วหยิบมาฝากคุณนิดหนึ่งแก้วทั้งสองขับหาที่จอดรถระหว่างทางก็ไปเจอจุดหนึ่งใกล้กับวินมอไซค์เลยคุยกันว่าเดี๋ยวคืนนี้จะจอดพักกันตรงนี้แหละอย่างน้อยก็มีคนด้วยจะได้สบายใจอาจารย์ได้เดินลงไปดูดบุหรี่ข้างล่างตอนนั้นคุณนิดก็หยิบน้ำเต้าหู้ที่อาจารย์ซื้อมาให้ไปตั้งไว้ที่ตรงกลางเบาะนั่งของเขาแล้วเปิดกระจกตะโกนบอกอาจารย์ไปว่าน้ำเต้าหู้ของอาจารย์ผมวางไม่ตรงเบาะนะครับอาจารย์หันมาแล้วแกก็พงกหัวตอบรับคุณนิดหันกลับไปหยิบที่แก้วของตัวเองเพื่อที่จะดื่มคนที่นั่งอยู่ตรงเบาะอาจารย์กลับเป็นผีผู้หญิงคนนั้นลักษณะเธอกำลังก้มหน้าไปที่แก้วน้ำเต้าหู้แล้วก็ใช้ลิ้นเลียไปที่แก้วน้ำของคุณนิดเขาตกใจมากถึงกับเผลอร้องออกมาเสียงดังแล้วรีบเปิดประตูลงจากรถพร้อมกับวิ่งไปที่จุดที่มีวินมอไซค์นั่งอยู่คุณนิดนั่งตัวสั่นอยู่ข้างๆวินมอไซค์อาจารย์เห็นแบบนั้นก็รีบเดินเข้าไปหาเขาแล้วถามว่ามึงเจออะไรอีกไอ้นิดเขาก็พูดย้ำๆคำเดิมเสียงสั่นๆผีตัวนั้นอาจารย์มันตามผมมาจริงๆด้วยมันอยู่ในรถมันเลียน้ำเต้าหู้ผมเมื่อกี้อาจารย์ผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นผมจะนั่งอยู่ตรงนี้อาจารย์ทำอะไรไม่ได้แกเลยเดินไปขยับรถแล้วก็มาจอดใกล้ๆด้วยความเหนื่อยอาจารย์เลยเผลอหลับไปในรถตื่นมาอีกทีตอนเช้าคุณนิดยังคงนั่งอยู่กับวินมอไซค์อาจารย์เลยเดินเข้าไปถามว่าคุณนิดเจออะไรเมื่อคืนนี้คุณนิดก็ตอบมาว่าอาจารย์ผมพูดตรงๆนะตั้งแต่เกิดมาผมเจอผีมาบ่อยแต่ก็ไม่เคยเจอผีตัวไหนตามมาถึงขนาดนี้ผมถามตรงๆนะอาจารย์อาจารย์ไปทำอะไรมาหรือเปล่า
อาจารย์ก็ได้แต่ทำสีหน้างงๆแล้วนิดก็ถามย้ำอีกครั้งอาจารย์บอกผมมาตรงๆจำได้ไหมที่อาจารย์กลับบ้านไปแล้วก็โทรหาผมแล้วอาจารย์บอกว่ารู้สึกไม่สบายตัวตอนนั้นอาจารย์ไปทำอะไรมาอาจารย์นึกอะไรขึ้นได้บางอย่างแกก็บอกว่าตอนนั้นแกรู้สึกไม่ค่อยดีเลยไปหาหมอดูหมอดูก็บอกว่าช่วงนี้แกกำลังจะมีเคราะห์ต้องหาอะไรมาติดตัวไว้เลยขอให้ญาติๆที่บ้านช่วยหาของอะไรมาให้หน่อยเพื่อช่วยปัดรังควานสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากตัวแล้ววันนั้นแกก็กลับมาที่บ้านก็เจอกับตุ๊กตาตัวหนึ่งอยู่ข้างในบ้านในใจก็คิดว่าน่าจะเป็นญาติๆเอามาให้แกก็เลยพกติดตัวมาด้วยแกพูดพร้อมกับยื่นตุ๊กตาตัวนั้นมาให้คุณนิดดูคุณนิดเห็นตุ๊กตาตัวนี้ลักษณะเป็นตุ๊กตาผู้หญิงทั่วไปแต่พอมองใกล้ๆเขาถึงกับอุทานว่าใช่เลยอาจารย์ตัวนี้แหละที่มันมาหลอกผมชุดมันเป็นแบบนี้เลยซึ่งตุ๊กตาตัวนั้นสวมชุดสีเขียวที่ตัวตุ๊กตาจะมีสายสินพันรอบตัวตอนนี้คุณนิดรู้สาเหตุแล้วว่าผีไม่ได้ตามมาจากโรงแรมแต่ตามมาจากตุ๊กตาที่อาจารย์พกติดตัวมาอาจารย์ก็บอกว่าไม่ใช่นี่เป็นของที่พวกญาติๆแกเอามาให้เอาไว้ปัดรังควานสิ่งไม่ดีคุณนิดเลยพูดสวนไปว่าแค่ดูก็รู้อาจารย์ว่ามันไม่น่าจะใช่ของดีแน่ๆแล้วบอกให้อาจารย์เอากลับบ้านไปเลยนะให้เอาคืนเจ้าของไปแล้วหลังจากนั้นคุณนิดก็กลับไปที่หอพักพอผ่านไป1วันทุกอย่างเรื่องกลับมาเป็นเหมือนปกติคุณนิดไม่เจอวิญญาณหรือไม่เจออะไรมาหลอกหลอนแล้วแต่วันนั้นอยู่ๆอาจารย์ก็โทรมาหาคุณนิดแล้วเล่าให้คุณนิดฟังว่านิดพ่อกูเจอผู้หญิงชุดสีเขียวเดินมาที่หน้าบ้านว่ะแล้วก็เข้าไปในบ้านเห็นเธอเดินไปเดินมาอยู่อย่างนั้นทำยังไงดีวะคุณนิดตอบกลับอาจารย์ไปทันทีผมว่าแล้วอาจารย์มันต้องใช่ตัวเดียวกันกับที่ผมเจอแน่ๆอาจารย์รีบเอาตุ๊กตาไปคืนเจ้าของเลยนะอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวแกจะเอาไปคืนแล้วเวลาก็ผ่านไปเกือบอาทิตย์คุณนิดได้เจอกับอาจารย์อีกครั้งที่ทำงานตอนนี้สีหน้าอาจารย์ดูสดใสขึ้นมากแกเริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมเดินไปคุยเล่นกับคนนั้นคนนี้ก่อนที่แกจะเดินมาทักทายคุณนิดคุณนิดเลยถือโอกาสถามเรื่องตุ๊กตาตัวนั้นแต่แกก็ทำสีหน้าสงสัยแล้วถามคุณนิดว่าตุ๊กตาอะไรราวกับจำเรื่องนั้นไม่ได้แล้วก็ตัดบทไปพูดเรื่องอื่นบอกให้คุณนิดรีบไปทำงานได้แล้วแล้วหลังจากนั้นคุณนิดกับอาจารย์ก็ไม่เคยเจอกับวิญญาณตุ๊กตาตัวนี้อีกเลยเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากตุ๊กตาเพียงตัวเดียวที่อาจารย์หยิบติดตัวมาด้วยซึ่งไม่แน่ว่าคนที่เอาตุ๊กตาตัวนี้มาให้แกอาจจะคิดไม่ดีกับแกอยู่แต่กลับหลอกแกว่าเป็นของที่ช่วยปัดรังควานสิ่งไม่ดีเลยให้แกพกติดตัวมาด้วยแต่ในทางตรงกันข้ามแทนที่จะช่วยปัดรังควานกลับสร้างความรำควานให้แกแทนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณนิดได้เจอมาใครมีเรื่องราวประสบการณ์หลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาประสบการณ์การเจอผีเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ